สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเรื่องเล่าเขย่าขวัญตอนมันมากับสายฝนเรื่องนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าเขาแห่งหนึ่งในแถบภาคใต้ตอนบนเป็นเรื่องของผู้ใหญ่วัยกลางคนทั้งหมด5คนที่ตัดสินใจเดินป่าไปเพื่อถ่ายรูปพวกเขารักป่าจริงๆชาย5คนเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างครบก็ออกเดินทางด้วยรถจิ๊ป1คันพอไปถึงตีนเขาก็จัดแจงฝากรถไว้กับบ้านคนรู้จักในละแวกนั้นหลังจากนั้นก็มุ่งหน้าเดินขึ้นไปบนภูเขาเต็มกำลังเพราะอยากจะไปให้ถึงจุดกางเต็นท์ไวๆเพราะตรงนั้นกรมป่าไม้เขาถางป่าทิ้งไว้เพื่อเป็นจุดพักเดินมาเรื่อยๆก็ถ่ายรูปเก็บไปเรื่อยๆด้วยเช่นกันจนทุกคนก็มาถึงจุดพักได้จริงๆจังๆสักทีก็ต่างพากันกางเต็นท์ให้เสร็จไปไวเพราะว่ากลัวฝนฟ้าจะตกลงมาแล้วอุปกรณ์จำพวกอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆจะพังพอกางเต็นท์ปุ๊บก็ไปหาเศษไม้แห้งแถวๆนั้นมาทำเป็นฟืนเพื่อก่อกองไฟจะได้ต้มน้ำชงกาแฟกันแต่ในจังหวะที่คณะเดินทางคนหนึ่งแกกำลังก้มหักกิ่งไม้แกรู้สึกเหมือนหยดน้ำอะไรหล่นใส่หลังแกพอแกเงยหน้าไปดูฝนเหรอไม่น่าใช่เมฆโปร่งขนาดนี้หรือเยี่ยวของแมลงแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรเดินกลับไปพร้อมเศษไม้เล็กๆแล้วก็ก่อกองไฟเสร็จสับเวลาประมาณเย็นๆทุกคนมานั่งล้อมกองไฟพร้อมคุยตามภาษาเพื่อนๆจนพอมืดค่ำจู่ๆฝนดันตกลงมาเฉยเลยแถมตกแรงด้วยทุกคนก็เลยรีบพากันเข้าไปในเต็นท์อย่างไวหลังจากเข้าไปอยู่ในเต็นท์ก็นั่งคุยกันต่อพร้อมหยิบกล้องมาดูภาพที่ถ่ายมาทั้งหมดแต่สักพักเพื่อนคนหนึ่งที่นั่งอยู่ใกล้หน้าต่างของเต็นท์เหมือนแกเหลือบไปเห็นอะไรสักอย่างในกองไฟที่กำลังจะดับเพราะสายฝนแกนั่งจ้องอยู่นานแต่จู่ๆแกก็ผงะถอยหลังออกมาอย่างไวตอนนั้นเพื่อนอีก4คนงงว่าเป็นอะไรแต่พี่แกก็ไม่ยอมพูดอะไรได้แต่สายหัวคือดูจากสีหน้าคงรู้แหละว่ามีอะไรเพื่อนอีก4คนเลยเลิกคุยกันแล้วบอกว่านอนดีกว่าเหนื่อยแล้วพอแยกกันไปเอนหลังนอนได้สักพักคือทุกคนนอนไม่หลับเพราะคิดมากเรื่องเพื่อนที่ผงะมาเมื่อกี้ก็ได้แต่นอนฟังเสียงฝนตกหนักอยู่อย่างนั้นลา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 เอ๊ะนั่นเสียงอะไรวะนั่นทุกคนหันมามองหน้ากันเหมือนจะถามว่ามึงได้ยินเสียงไหมนั่นไหมวะแต่กฎเหล็กของป่าเลยก็คือเห็นอะไรได้ยินอะไรก็อย่าทักก็ทำได้แค่พยักหน้าให้กันเล็กๆแต่เพื่อนคนที่นั่งจ้องกองไฟในครั้งแรกพี่แกเอามืออุดหูไว้เลยคืออาการออกมากสั่นงักงักนอนตัวงออยู่ตอนนั้นทุกคนใจไม่ดีแล้วเพราะเพื่อนเป็นหนักมากอย่างว่าเข้าป่าก็ต้องมีของบ้างแหละมีหนึ่งในนั้นหยิบตะกรุดออกมาพร้อมพนมมือแล้วสวดอะไรสักอย่างงึมงำแต่จู่ๆมีเสียงตุ๊บทุกคนงงมันเหมือนเสียงอะไรหล่นโดนเต็นท์เพื่อนคนหนึ่งพูดว่าลูกเห็บหรือเปล่าแต่อีกคนก็สวนไปจะบ้าเหรอภาคใต้มีลูกเห็บที่ไหนไม่มีหรอกผ้ายางเต็นท์ดังสนั่นชัดเลยไม่รู้
ถูกปาเข้ามาใส่เต็นท์คนอื่นๆยังตั้งสติและรับมือได้ส่วนคนที่อาการออกสุดนี่ร้องไห้เลยจนเพื่อนต้องเข้าไปปลอบส่วนคนที่เอาตะกรุดออกมาก็ยังสวดงึมงำงึมงำอยู่แบบนั้นดูจริงจังมากฝนตกอากาศเย็นแต่เหงื่อแตกทั้งตัวจนมีคนหนึ่งเดินไปที่หน้าต่างที่ช่องมองเล็กๆของเต็นท์พอมองออกไปแต่ไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่สีแดงๆคราวนี้แหละเต็นท์โยกไปโยกมาเหมือนหมุดกำลังจะหลุดออกมายังไงอย่างนั้นเลยครับจนคนที่มีตะกรุดแกลุกขึ้นแล้วเอาตะกรุดไปแขวนไว้บนกัดคานเต็นท์ของเพื่อนพลันก็มีเสียงร้องกรี๊ดดังขึ้นมาแล้วเต็นท์ก็หยุดไหวไปมาทันทีทุกอย่างเหมือนจะกลับสู่ภาวะปกติเสียงอะไรต่างๆนานาไม่มีแล้วเหลือเพียงแค่สายฝนที่ตกลงมาไม่ขาดสายเวลาผ่านไปเกือบ2ชั่วโมงกับการทำอะไรไม่ได้ทำได้แค่มองหน้ากันไปมาอยู่ในเต็นท์ไม่มีสักหนึ่งคำพูดออกมาจาก5คนนั้นคือทุกคนไม่ได้คุยกันเลยได้แต่พยักหน้าหรือส่งสัญญาณด้วยมือเวลาผ่านไปได้ไม่นานคราวนี้เสียงขนลอยทะลุเต็นท์เข้ามาเลยรู้เลยว่าคนแน่นอนแต่ที่พูดออกมานั้นไม่ใช่ภาษาไทยแน่ๆความกลัวกลับมาเยือนอีกรอบแต่คราวนี้หนักกว่าเดิมจู่ๆเหมือนอะไรสักอย่างใหญ่มากๆกระแทกผ้าเต็นท์อย่างแรงจนตะกรุดหล่นลงมาสักพักเสียงครูดแควกเหมือนมีใครเอาอะไรแหลมๆมาขวดที่ผ้าเต็นท์ตอนนั้นทุกคนกลัวมากแต่เจ้าของตะกรุดเหมือนจะหมดความอดทนแกไปเปิดกระเป๋าเหมือนหาอะไรสักอย่างส่วนเสียงครูดนั้นก็ยังดังอยู่เรื่อยๆเหมือนมันจะขวนไปรอบๆเต็นท์เพื่อหาอะไรสักอย่างจนสักพักมันไปหยุดอยู่หน้าทางเข้าจึ๊กเล็บยาวมากทะลุซิปเต็นท์เข้ามาเหมือนมันกำลังจะใช้เล็บรูดซิปเต็นท์ลงมาทุกคนต่างตาค้างเพราะภาพที่ปรากฏคือผู้หญิงหน้าผากขาวจั๊วผมสีขาวและยาวมากแต่ซิปรูดลงได้นิดหน่อยพอให้ได้เห็นครึ่งหน้าอีกนิดเดียวก็จะรูดลงมาพอให้ได้เห็นเต็มหน้าแล้วแต่จู่พี่คนที่มีของแกชักมีดหมอออกมาแล้วแกพุ่งตัวไปแทงทะลุพาดใบเต็นท์ออกไปเลยครีดเสียงผู้หญิงชัดเจนร้องดังลั่นป่าเลยครับคนอื่นในช็อกแบบตาทั้งตาค้างกันเลยทำอะไรกันไม่ถูกคงมีแค่พี่มีของคนนั้นแหละที่รับมือได้ดีที่สุดแล้วเสียงผู้หญิงที่ร้องโอดโอยแบบบ้าคลั่งมากๆก็เหมือนจะดังไกลออกไปท่ามกลางสายฝนที่ตกมาอย่างหนักและแน่นอนคนที่จ้องผู้หญิงตนนั้นนานที่สุดคงเป็นพี่มีของเพราะผ้าใบเต็นท์มันฉีกขาดกว้างพอที่จะทำให้เห็นด้านนอกได้อย่างชัดเจนเพื่อความแน่ใจพี่มีของแกเอามีดหมอของแกปักไว้ทางเข้าเลยและแกก็หันกลับมาบอกกับทุกคนว่าคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้ารอให้ดวงอาทิตย์ขึ้นเราจะกลับบ้านกัน5คนหลังจากนั้นแกเอาตะกรุดที่หล่นไปแขวนใหม่อีกรอบด้วยความอ่อนเพลียอีก4คนเผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้เหลือไว้เพียงแค่พี่ที่มีของแกหลับไม่ลงจริงๆเพราะเมื่อกี้แกคือคนเดียวที่ได้เห็นทุกอย่างได้อย่างชัดเจนเรื่องทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้หลังออกจากป่าสรุปเป็นฉากๆนะครับ
คนที่นั่งจ้องกองไฟที่กำลังมอดตอนนั้นแกเห็นอะไรสักอย่างเหมือนมันขยับอยู่ในเศษขี้เถ้าของกองไฟจนสักพักจู่ๆเหมือนแขนอะไรโผล่ออกมาเหมือนมันดันตัวเองขึ้นมาจากกองขี้เถ้าสภาพที่เห็นคือผู้หญิงผมยาวหน้าขาวดวงตาทั้งสองข้างแดงก่ำชนิดที่แดงซะจนไม่เห็นตาดำเลยคนที่สองที่เอาตาไปส่องรูหน้าต่างเล็กๆแต่กลับมองอะไรไม่เห็นเลยเห็นแต่สีแดงๆคือหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดพี่คนมีของเขาสันนิษฐานไว้ว่าจริงๆแล้วคงเป็นดวงตาของผู้หญิงตนนั้นมากกว่าที่เธอมองเข้ามาด้านในลักษณะตาประสานตาพี่คนมีของจนถึงทุกวันนี้แกยังไม่ล้างคราบเลือดสีดำที่ติดบนคมดาบมีดเลยเหมือนแกจะพูดไว้ว่าถ้ามีดได้อาบเลือดพวกผีพิศาจต่างๆมันจะทำให้มีมนสะกดและขลังกว่าเดิมในมีดเล่มนั้นแสดงว่าผู้หญิงคนนั้นถูกแทงด้วยมีดเล่มนั้นนี่แหละถึงได้ร้องโอดโอยและหายไปพอลงมาถึงด้านล่างทุกคนเอาซากเต็นท์ไปเผาทิ้งครับไม่มีการทำบุญอะไรทั้งสิ้นเพราะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวอะไรกันแน่แต่ที่แน่ๆคือมันไม่ได้มาดีเลยนึกภาพไม่ออกเหมือนกันถ้าพี่มีของไม่อยู่ด้วยอีก4คนจะยังมีชีวิตรอดกลับมาเล่าเรื่องหรือเปล่าเข้ารกป่าทุกครั้งที่เข้าไปถ้าอยากรอดกลับออกมาโดยที่ยังมีลมหายใจขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ